บอยถึงกับลั่นหลังอุบัติเหตุรถชนสาวเป็นอุบัติเหตุรักบอกับกอมันคนละฝั่งเลยโว้ยชาวเน็ตแห่ส่องแป้นพิมพ์ตามกันใหญ่บอยถึงกับลั่นหลังอุบัติเหตุรถชนสาวเป็นอุบัติเหตุรักบอกับกอมันคนละฝั่งแป้นพิมพ์เลยโว้ยเป็นอุบัติเหตุที่หวานมากพระเอกหนุ่มถึงกับต้องออกมาเคลื่อนไหวคอมเมนต์ลั่นจากกรณีฮือฮาโซเชียลสาวถูกรถชนโพสต์เจอคู่กรณีไม่หนีและรับผิดชอบดีทุกอย่างพร้อมทั้งเผยแชทความห่วงใยสอบถามอาการบาดเจ็บและยังพิมพ์คำว่ารับผิดชอบเป็นรับผิดชอบจนฝ่ายหญิงเขียนแคปชั่นแซวว่าถ้าจะมาจีบไม่ต้องถึงกับขี่รถชนหนูก็ได้นั้นงานนี้พระเอกหนุ่มเกรียนบอยปกรณ์ก็ทนไม่ไหวถึงกับเข้าไปคอมเมนต์กลางโซเชียลที่แห่แชร์เรื่องราวอุบัติเหตุรถชนที่กลายเป็นความหวานกลางโซเชียลด้วยว่าบอกกับกอมันคนละฝั่งของแป้นพิมพ์เลยโว้ยเต้าบาทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เชียร์บอยอย่าน้อยหน้าบ้างก็บอกว่าถึงกับต้องเปิดดูแป้นพิมพ์ปกติพิมพ์ตามความคุ้นเคยมันไกลกันบ้างก็แซวว่าสงสัยใช้ปากพูดพิมพ์เอาเขาอาจจะเปิดฟังก์ชันสะกดคำอัตโนมัติไว้ก็ได้ครับแม่รักก็รักสิอย่าไปสงสัยเลยเฮียเป็นต้นสุดภูมิใจกระติบชวันกรคว้าเหรียญเงินแข่งทำอาหารชิง11ประเทศตัดสินจากสมาคมเชฟโลกถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวคนเก่งที่ความสามารถไม่ได้มีแค่การแสดงสำหรับกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยลงแข่งขันการซักลายจนคว้ารางวัลมาครองได้สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงแข่งขันก่อนจะสารฝันตัวเองทำอาชีพช่างสักอย่างที่ตั้งใจและล่าสุดกระติบแอบซุ่มเรียนเชฟเพื่อลงแข่งขันทำอาหารกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพใหม่ที่เจ้าตัวหลงรักล่าสุดกระติบเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge 2023มีผู้เข้าแข่งขันจาก11ประเทศทั่วโลกล่าสุดได้รางวัลเหรียญเงินเกี่ยวกับการแข่งขันอาหารใช่ค่ะได้เหรียญเงินมันเป็นการแข่งขันของ Thailand Ultimate Chef Challenge 2023หลังจากที่เขาไม่ได้จัดมา3ปีก็อั้นกันมากๆงานนี้ก็เลยมีคนมาจาก11ประเทศทั่วโลกเซอร์ไพรส์อีกแล้วกับการที่เห็นเราก้าวไปแข่งขันทำอาหารระดับสากลคือความชอบมันมาจากที่เราไปแข่งทำอาหารจากรายการที่หลายๆคนก็เคยเห็นไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Chefมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำต่อเป็นคนที่ถ้าอยากทำอะไรเราก็อยากจะทำให้มันสุดสักครั้งอันนี้เรียกว่าเป็นเวทีที่เมื่อก่อนเคยอยากไปมาตลอดมันเป็นเหมือนเวทีที่เราใฝ่ฝันแต่เราไม่กล้าฝันเพราะมันยากมากแล้วพอมาวันหนึ่งเขากลับมาเปิดก็ลองไปแข่งดูดีกว่าคือจริงๆต้องขอขอบคุณอาจารย์เชฟเมย์ก็เชียร์เราถามเราว่าเอาไหมสู้ไหมไหวหรือเปล่าเราก็บอกว่าสู้ได้เลยโชคดีที่มีอาจารย์เราจริงจังขนาดไหนเห็นว่าครั้งนี้มีหลายประเทศเลยใช่ค่ะมี11ประเทศแล้วก็การตัดสินมาจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยและก็สมาคมเชฟโลกแล้วมันก็เป็นการแข่งกันในหมวดหมู่โปรเฟชั่นแนลเชฟแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทำได้เรากล้าที่จะลงไปมันก็น่าจะสนุกดีแล้วการเตรียมตัวเตรียมค่อนข้างหนักซ้อมค่อนข้างหนักเพราะว่าลงแข่งขันในประเภทพิซซ่าเราต้องนับหนึ่งใหม่เลยเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนอิตาลีเราก็ต้องอยู่กับแป้งไปสักพักหนึ่งคือจริงๆมันมีหลายประเภทแต่ว่าที่เราได้ลงประเภทนี้เพราะว่าเราลงช้าแล้วมันเหลือแค่พิซซ่าอย่างเดียวก็เลยโอเคค่ะพิซซ่าแล้วกันตอนแรกที่รู้ว่าจะแข่งพิซซ่าคือท้อมาก
มันยากมากแต่โชคดีอย่างที่บอกว่าเราอาจมีเชฟเมย์เป็นอาจารย์เขาเคยเรียนที่อิตาลีอยู่แล้วตอนที่เราแข่งมาสเตอร์เชฟเราก็ทำให้มันจริงจังขึ้นกว่าเดิมแล้วจริงๆอาหารที่เราถนัดเป็นอะไรถ้าถามถึงประเภทที่ถนัดยังไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นมากอยู่ในช่วงที่ทดลองที่เราอยากลองอะไรหลายอย่างรอบหน้าก็อาจจะแข่งในหมวดหมู่อื่นหลังจากนี้เราจะเป็นสายแข่งเต็มตัวหรือว่าจะเอาต่อยอดไปทำร้านตอนนี้ตัวเราเองกำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะมองว่าไอ้ธุรกิจเรื่องของทางด้านอาหารพอเราโตมากับธุรกิจนี้คือแม่ของเราเปิดร้านอาหารมาตั้งแต่เราเด็กที่กัวลาลัมเปอร์เราแค่รู้สึกว่าการจะเปิดร้านหรือจะทำอะไรอยากจะเป็นมืออาชีพก่อนเราอยากจะเป็นในวันที่เราเก่งกว่านี้จริงๆแต่ครั้งนี้คือได้รางวัลมาด้วยเอาจริงคือตกใจมากฟลุกมากดีใจค่ะคงไม่ใช่เรื่องฟลุกคงเป็นเรื่องของฝีมือเพราะอย่างที่บอกว่ากรรมการก็คือทรงคุณวุฒิระดับโลกคือก่อนหน้านี้ก็คือฝันร้ายฝันว่าจะทำได้ไหมความรู้สึกในวินาทีที่ชื่อเราได้รางวัลคือตอนนั้นจำได้นะว่าอยู่กับเจมส์โฟกัสแล้วก็แฟนเราแล้วพอมีประกาศที่บอร์ดว่าคะแนนได้เท่าไหร่ยังตกใจเลยตอนแรกคิดไว้ในใจตอนออกจากบ้านว่าเหรียญทองแดงก็ดีใจแล้วนะแล้วพอประกาศที่บอร์ดมาได้เหรียญเงินเราฮะเรื่องจริงเหรอดีใจมากค่ะก็คงคิดว่าจะมีการประกวดต่อไปค่ะอีกด้านหนึ่งที่เราก็ทราบว่าตอนนี้หันมาเป็นช่างศักดิ์ธุรกิจด้านนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะทางนี้ก็มาสุดเหมือนกันเอาจริงๆนะสักต้องขอโทษลูกค้าด้วยจริงๆก่อนหน้านี้คือให้น้องที่ร้านตอบไปว่าอ๋อช่วงนี้ช่างติดไปเป็นเชฟอยู่หัวเราะส่วนเรื่องสักเองก็จะมีแข่งต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันคือจริงๆอ่ะตอนนี้เราก็ยังรับสักปกติยังเป็นลูกจ้างของที่ร้าน BK Tattoo Studio อยู่คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราเจอแนวที่ใช่แล้วตรงกับที่ลูกค้าต้องการเราก็อยากจะทำจริงๆอยากจะรีบทำให้เลยแต่หลายๆคนที่ทักมาบางทีน้ำมันไม่ใช่แนวที่เราถนัดก็จะไม่ได้รับเราจะถนัดไมโครเรียลิสติกแทททูภาพเหมือนเล็กๆบางคนมาบอกว่าให้เราสักยันเราก็ไม่ได้สักญี่ปุ่นไหมก็ไม่ได้สักคือการเป็นศิลปินสักคนหนึ่งมันควรจะมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองถ้าเรามัวไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองก็อาจจะไปไม่รอดซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็เยอะมากมาจากต่างประเทศก็เยอะคิวยาวเพราะก็มัวแต่ไปทำโน่นทำนี่นี่แหละค่ะหัวเราะในแต่ละวันแบ่งเวลาทำทุกสิ่งอย่างไรบ้างจริงๆอ่ะไม่ได้ฟิกซ์เวลามากว่าวันนี้จะต้องทำอะไร1 2 3 4แต่จะดูว่าอันนี้ยังมันทันไหมถ้ามันแมทช์กันได้ก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันครบเหนื่อยก็แค่ไปนอนคิดอย่างนั้นจริงๆมีอะไรอีกไหมที่เราจะเซอร์ไพรส์กับผู้หญิงคนนี้คือถ้าจะเซอร์ไพรส์กว่านี้ก็ตอบไม่ได้นะอนาคตว่าจะทำอะไรต่อคิดว่าสิ่งที่ทำตอนนี้เดี๋ยวจะมีมาให้ดูอีกเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ว้าวกว่านี้แน่นอนค่ะ